่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารที่มีชื่อว่าไพมีโทรซีนซึ่งไพมีโทรซีนเนี่ยก็ใช้กันเยอะนะครับกำจัดพวกเพลี้ยต่างๆบ้างมาดูกันว่าสารไพมีโทรซีนเนี่ยกำจัดอะไรได้บ้างและมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับท่านได้ประสงค์มาจากผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจันหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกไก่มือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับที่จะเล่าทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% มาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับพี่น้องสิก่อนทราบไหมครับสารไพมีโทซีนซึ่งเป็นชื่อสามัญของสารชนิดนี้มันอยู่กลุ่มไหนนะครับสารไพมีโทซีนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่9นั่นเองนะครับทีนี้กลุ่มที่9เนี่ยเวลาเราพ่นลงไปมันมีหน้าที่ในการเป็นสารกลุ่มที่ปรับการทำงานของช่อง TRPV อันนี้เป็นชื่อย่อให้เฉยเนาะช่องนี้เกี่ยวกับพวกระบบประสาทของแมลงที่อยู่บริเวณที่คอร์โดโทนอลออร์แกนซึ่งอวัยวะเขาเรียกว่าอะไรตัวรับพวกนี้ออร์แกนพวกนี้เป็นจุดพวกนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกในตัวแมลงแล้วก็เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพวกปากพวกอะไรปีกอะไรพวกนี้ของตัวแมลงในการรับความรู้สึกเขาเรียกว่าคอร์โดโทนอลออร์แกนนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเล่าสู่กันฟังเราไปลงลึกเรื่องรายละเอียดคอร์โดโทนอลออร์แกนนะครับคอร์โดโทนอลออร์แกนเนี่ยเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่มีกระจายตัวอยู่ทั่วไปในร่างกายของแมลงนะครับและมีหน้าที่สำคัญเลยในการรับความรู้สึกต่างๆเช่นการสัมผัสและการประสานงานเอาไว้ต่างๆในตัวแมลงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้จุดสีเขียวเนี่ยเป็น external sense organแต่คอร์โดโทนอลออร์แกนที่ผมพูดถึงคือจุดสีแดงซึ่งตัวนี้เป็นแมลงนะครับอยู่บนหัวอยู่บนปีกอยู่บนหางอยู่บนขาอะไรพวกนี้อยู่บนขากรรไกรปากอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่กระจายอยู่ทั่วตัวของแมลงมีหน้าที่สำคัญคือรับความรู้สึกแล้วก็เกี่ยวกับการดูดน้ำเลี้ยงบริเวณปากของแมลงด้วยนะครับอันนี้เป็นความหมายของคอร์โดโทนอลออร์แกนเรามาดูกลไกการออกฤทธิ์นะครับสารกลุ่มที่9นี้นะครับสารกลุ่มที่9นี้รวมทั้งไพรเมโทซีนด้วยเวลาเราพ่นลงไปเนี่ยสารกำจัดแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงนะครับโดยพวกนี้มันจะไปปรับการทำงานของช่องอะไรครับ TRPV ซึ่งช่องตัวนี้เนี่ยอยู่ในคอร์โดโทนอลออร์แกนซึ่งเป็นจุดอวัยวะรับความรู้สึกของแมลงนั่นเองคอร์โดโทนอลออร์แกนเนี่ยเป็นตัวที่กระจายตัวอยู่ในร่างกายของแมลงดังที่ผมกล่าวมาหน้าที่สำคัญคือรับความรู้สึกต่างๆเช่นการสัมผัสการประสานงานการเคลื่อนเหมือนมันเหมือนข้อต่อของแขนเราเนี่ยนะครับมันมีข้อต่อบริเวณเส้นประสาทอย่างเงี้ยนะครับมันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทำให้มันเป็นไปตามปกติถ้าข้อต่อหรืออวัยวะพวกนี้ผิดปกติเนี่ยมันก็จะทำงานไม่ได้เช่นปีกขาปากที่ดูดน้ำเลี้ยงอะไรพวกนี้แมลงมันจะผิดปกติตรงบริเวณพวกนี้นะครับโดยเฉพาะแมลงพวกมวลเนี่ยพวกฮอปชอราพวกนี้โฮมอปชอรานะครับการทำงานของพวกคอร์โดโทนอลออร์แกนพวกนี้จะช่วยให้แมลงเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีโดยเฉพาะบริเวณปากนี่ที่พวกเพลี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยปากมันจะดึงน้ำเลี้ยงดูดจุดๆๆๆอย่างเงี้ยเหมือนเราดูดนมอ่ะนะครับถ้าคอร์โดโทนอลออร์แกนปกติกระบวนการพวกนี้ก็ปกติแต่ถ้าเมื่อโดนสารพวกนี้เข้าไปกลุ่มที่9เข้าไปนะครับมันจะทำให้กระบวนการพวกนี้น่ะผิดปกติคือมันไปรบกวนพวกคอร์โดโทนอลออร์แกนไม่สามารถทำงานให้มันเป็นปกติได้นั่นก็แสดงว่าเมื่อฉีดสารพวกนี้เข้าไปเนี่ยแมลงมันจะไม่สามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชได้นั่นเองถ้ามันไม่ดูดกินไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการอะไรครับหยุดกินอย่างรวดเร็วและตายในที่สุดนะครับคือมันเหมือนคนเนี่ยปากกินอาหารไม่ได้แขนขาขยับไม่ได้มันก็มีทางเดียวนะครับเป็นอะไรครับคือตายแมลงเหมือนกันครับ
ถ้าปากดูดกินไม่ได้แขนขาอะไรพวกเนี้ยมันผิดปกติมันกินไม่ได้มันก็จะตายนะครับกลุ่มนี้เนี่ยใช้ในการป้องกันเช่นพวกเพี้ยจักจั่นเพี้ยอ่อนแมลงเหลี่ยขาวนะครับแล้วก็สารกลุ่มนี้เนี่ยมีพิษน้อยต่อแมลงที่มีประโยชน์พวกผึ้งพวกอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ว่ามีพิษน้อยแล้วฉีดไปเรื่อยนะครับมีพิษน้อยหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่มีมีนะครับแต่มันไม่มากเหมือนสารตัวอื่นจะมากขนาดไหนนั้นต้องไปดูงานวิจัยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสารพวกกลุ่มเก้าเนี่ยจึงนิยมในการบริหารศัตรูพืชซึ่งกลุ่มเก้าเนี่ยไม่ได้มีแต่ไพรมีโทซีนนะครับต่อมานะครับพี่น้องสิก่อนทราบไหมครับว่าสารไพรมีโทซีนเนี่ยมันคืออะไรแต่รู้แน่ๆล่ะคือว่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับมาดูรายละเอียดของพวกไพรมีโทซีนนะครับไพรมีโทซีนเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารนะครับแล้วไพรมีโทซีนเนี่ยอยู่ในกลุ่มสารเคมีซึ่งอยู่ในสองด้านซ้ายเห็นไหมครับกลุ่มสารเคมีไพโรดีนอะโซเมทีนนะครับหรือวงเล็บกลุ่ม 9B พูดอีกในหนึ่งก็คือไพรมีทีนเนี่ยอยู่ในกลุ่ม9และอยู่ในย่อยลงมาก็คือกลุ่มย่อย 9B เป็นสารอนุพันธ์ของไพโรดีนอะเมโทซีนนั่นเองนะครับซึ่งสารกลุ่ม9พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำงานของคาร์บอนออกแกนมันทำให้ผิดปกติแมลงดูดน้ำเลี้ยงไม่ได้นะครับอ่อนแอลงแล้วก็ตายในที่สุดโดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแมลงปากดูดพวกเพลี้ยเนี่ยมันดูดอาหารไม่ได้เนื่องจากคาร์บอนออกแกนเนี่ยมันถูกรบกวนนั่นเองนะครับสรุปไพรมีโทซีนเป็นชื่อสามัญอยู่ในกลุ่มย่อย 9B นะครับเป็นสารอนุพันธ์ของไพโรดีนอะโซเมทีนต่อมามาดูการดูดซึมนะครับของสารไพรมีทีนกันบ้างเมื่อเราพ่นสารไพรมีโทซีนลงไปนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่ตัวนี้ผมเคยพูดไปแล้วล่ะนะครับคือการดูดซึมทะลุผ่านใบนะครับหรืออาจจะเรียกว่าสารแบบกึ่งดูดซึมเซมิเซมติกนะครับสารเวลาเราพ่นไปเนี่ยสารจะเคลื่อนที่ผ่านใบด้านที่มันสัมผัสสารเนี่ยซึมผ่านไปยังผิวใบที่อยู่ด้านฝั่งตรงข้ามนะครับแต่พวกนี้จะไม่มีการกระจายตัวออกนอกใบที่สัมผัสไปสู่ใบอื่นนะครับมันจะมีมันถือว่าเป็นสารกึ่งดูดซึมคือถ้าเราฉีดบนใบมันก็จะซึมลงไปใต้ใบแต่ไม่ซึมลงไปนอกนั้นนะครับจากบนเข้าสู่ล่างถ้าฉีดล่างก็ซึมขึ้นสู่ด้านบนนะครับแล้วเวลาแมลงไปดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยมันก็จะตายเพราะนั้นจะเป็นประเภทกินตายนะครับกินตายถูกตัวตายแล้วก็เวลาฉีดลงไปใบพืชเนี่ยมันเป็นประเภทดูดซึมคือกึ่งดูดซึมแบบสารกึ่งดูดซึมเซมิซิมาติกคือจากผิวด้านที่ฉีดถูกใบเนี่ยก็เคลื่อนที่ออกไปยังอีกด้านหนึ่งนะครับคือไปยังด้านฝั่งตรงข้ามเองคือฉีดบนใบเคลื่อนไปด้านล่างใบด้านหลังใบถ้าฉีดหลังใบก็เคลื่อนสู่บนใบอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสารประเภทกึ่งดูดซึมนั่นเองแล้วสารไพมิโทซีนเนี่ยใช้ป้องกันอะไรเด่นๆบ้างนะครับเพราะว่าไพมิโทซีนเนี่ยรู้สึกว่าใช้กันเยอะแต่สารพวกนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มย่อย 9B เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะแพงพอสมควรเดี๋ยวผมจะมีราคาให้ดูช่วงท้ายๆนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยหลายตัวมันทำให้ราคาพวกนี้มันสูงอยู่พอสมควรนะครับไปดูกันว่าไพมิโทซีนเนี่ยเราใช้ป้องกันอะไรกำจัดอะไรได้บ้างสารไพมิโทซีนเนี่ยเป็นสารกำจัดแมลงชนิดหนึ่งที่เราทราบกันนะครับว่าสามารถฆ่าเพลี้ยกระโดดเขาเรียกว่าสามพลังนกที่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าที่เรารู้ๆกันมานะครับว่ามันที่บริษัทเขาโฆษณาเนี่ยทุกบริษัทโฆษณาอย่างนี้แหละนะครับไม่ว่าเป็นสามพลังนกนกอะไรบ้างครับไม่ให้กินไม่ให้เกาะไม่ให้วางไข่นะครับไม่ให้กินก็คือระบบคาร์บอนออกแกนมันถูกรบกวนตรงบริเวณที่ดูดน้ำเลี้ยงอ่ะขากรรไกรมันนะครับมันดูดกินไม่ได้ห้ามเกาะก็คือขามันไม่ค่อยดีอ่ะมันส่งกระแสประสาทอะไรก็ไม่ได้ห้ามวางไข่มันคือวางไข่ไม่ได้ตรงที่คาร์บอนออกแกนที่มันอยู่ส่วนก้นของมันนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ใช้ป้องกันกำจัดอะไรบ้างครับตระกูลเพี้ยต่างๆเช่นเพี้ยกระโดดชิ้นตาในนาข้าวคุมไข่เพลี้ยฆ่าตัวอ่อนเช่นอะไรครับหนอนหลอดหอมเพลี้ยไฟตระกูลเพลี้ยทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะพวกแมลงปากดูดเนี่ยจะเป็นเด่นเลยสำหรับพวกนี้นะครับแมลงปากดูดก็จะมีพวกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระจายเพลี้ยไก่แจ้พวกนี้รู้สึกว่าตัวไพมิโทซีนน่ะจะเด่นๆกลุ่มพวกเพลี้ยนะครับแต่ยังไงก็ใช้ได้เนาะนะครับแต่ว่าเขาเด่นๆพวกเพลี้ยสารตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่างานวิจัยกันอีกนิดนึงเกี่ยวกับไพรมีโทซีนนะครับผมนำงานวิจัยของกรมวิชาการมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้
ตัวนี้นะครับเป็นงานวิจัยของอาจารย์สุเทพสหายาที่ได้ทำให้เข้ามาลงในงานวิจัยไว้ก็เลยเอามาไปเจอก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็โดยทั่วไปในสารเคมีมันแบ่งออก28 29กลุ่มตามที่ผมได้บอกไปแล้วในคลิปประมาณ29กลุ่มทำไปหมดแล้วนะสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับโดยสารพวกไพมิดาเซียนจัดอยู่ในกลุ่ม 9B นะครับยับยั้งการกินของแมลงพวกโฮมอปเชอร่านะครับแล้วกลไกของออริสเนี่ยไปมีผลต่อส่วนกล้ามเนื้อบริเวณปากของแมลงทําให้มันอ่อนแรงลงมันไม่กินอาหารไม่ได้มันอดอาหารแล้วมันก็ตายในที่สุดซึ่งสารไพมิดาเซียนเนี่ยอาจารย์สุเทพสหายาเนี่ยท่านได้ทดลองไว้เมื่อปี2506เนี่ยมีผลอย่างนี้นะครับตามนี้เลยนะใช้ในนาข้าวเนี่ยช่วงเดือนธันวาปี52ถึงกุมภาปี53ข้ามปีพูดง่ายๆธันวามกรากุมภาประมาณ3เดือนนะครับซึ่งมีการระบาดเนี่ยเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยระบาดมากกว่า100ตัวต่อกอซึ่งถือว่ามากเลยทีเดียวนะครับ100ตัวต่อกอแล้วก็พบว่านะครับการฉีดพ่นไพมิดาซีนเนี่ยเพียงชนิดเดียวที่สามารถใช้พ่นแบบเดียวๆและมีประสิทธิภาพป้องกันเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้แต่ส่วนสารชนิดอื่นจะต้องใช้แบบผสมกับตัวอื่นนะครับถึงจะได้ผลเขาเรียกว่าแบบแทงมิกก็คือเอาสารตั้งแต่1ตัว2ตัวเนี่ยมาผสมกันจึงจะมีประสิทธิภาพแต่ไพมิดาซีนเนี่ยใช้ตัวเดียวก็มีประสิทธิภาพกำจัดเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับอันนี้เป็นงานทดลองของอาจารย์สุเทพสหายาเมื่อปี2556นั่นเองนะครับก็สรุปว่าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยใช้ไพมิดาซีนตัวเดียวๆก็มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรนะครับทีนี้พูดถึงคุณสมบัติของไพมิดาซีนต่างๆไปแล้วมาดูนะครับว่าไพมิดาซีนในท้องตลาดปัจจุบันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่กันแน่วันที่ผมทำคลิปวันนี้วันที่23พฤษภาคม2566นะครับมาดูราคาปัจจุบันนี้จะแพงหรือเปล่าตัวแรกนะครับไพมิดาซีนตัวนี้ชื่อสามัญคือไพมิดาซีน WG เนี่ยแบบเป็นผงขนาด200กรัมนะครับอันนี้ไอแพ็คท่านเนี่ยไม่ต้องไปจำนะครับจำว่ามันคือไพมิดาซีนคือชื่อสามัญตัวเดียวกันนะครับมาดูราคา320บาทเนี่ย200กรัมนะครับ200กรัม320บาทอันนี้ยังไม่แพงเนาะตก100กรัมก็จะประมาณ170 160นะครับ50 160นะครับประมาณ160บาท100กรัม200กรัม320อันนี้ยังไม่แพงมาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับ100กรัมก็จะประมาณ199บาทถ้า200กรัมก็ประมาณสัก400เนาะแพงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้200กรัม300ตัวนี้ถ้า200กรัมปลาก็ไป10เกือบ400เป็นไพมิดาซีนตัวเดียวกันนะครับพวกนี้กำจัดคล้ายๆกันนะครับต่อมาตัวนี้ของบริษัทชินจินทานะครับอันนี้200กรัม748บาทนะครับ748บาทก็ตีกลมๆแล้ว800แล้วกันนะครับแสดงว่า100กรัมเนี่ยปลาไป400บาทซื้อพวกนี้ได้ประมาณ2ถุง3ถุง4ถุงเลยทีเดียวนะครับแต่นี้ท่านั้นต้องไปดูเรื่องรายละเอียดนะครับว่าเปอร์เซ็นต์สารมีเท่าไหร่อะไรพวกนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ปัจจุบันนี้ราคาตามท้องตลาด23พฤษภาคม2566ก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารไพมิโทรซีนนะครับเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยที่จะเน้นเด่นๆพวกเพลี้ยต่างๆเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพี้ยกระโดดรังขาวเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟอะไรพวกนี้ได้หมดหรือแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นก็ได้เช่นกันแต่เขาจะเด่นเรื่องเพลี้ยต่างๆนะครับและไพมิดาซีนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม9กลุ่มย่อย 9B นะครับพอพ่นลงไปแล้วเนี่ยเป็นสารกึ่งดูดซึมนะครับเป็นกลุ่มแบบเซมิซิเมติกนะครับฉีดบนใบก็ทะลุลงไปหลังใบนะครับฉีดหลังใบทะลุบนขึ้นมาบนใบมันจะซึมผ่านอยู่แค่นี้เป็นสารประเภทกึ่งดูดซึมเป็นแบบกินตายถูกตัวตายนะครับเวลาถูกศัตรูพืชเนี่ยมันก็ตายนะครับแล้วก็กลุ่มสารพวกไพมิดาซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพใช้เดียวเนี่ยใช้ในการป้องกันกำจัดเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นสารตัวอื่นต้องมิกกับตัวอื่นสารตัวอื่นด้วยถึงจะมีประสิทธิภาพแต่ถ้าไพมิดาซีนกับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยใช้เดียวได้แต่นี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าฉีด 2-3 ครั้งแล้วก็ยังฉีดอีกฉีด 2-3 ครั้งถ้ามันไม่หายก็ต้องไปสลับยากลุ่มอื่นนะครับเพราะว่านั่นอาจจะหมายถึงมันดื้อยาแล้วนั่นเองอย่างนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าสารตัวไหนก็ตามเราฉีดซ้ำๆเนี่ยแมลงมันสามารถปรับตัวและก็สู้กับยาของเราได้นั่นเองนะครับครับก็ผมว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสักก่อนไม่มากก็น้อยหากมีภาพกันใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งนะครับชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อสามัญของสาร
ที่มีชื่อว่าอิมาเมกตินเบนโซเอตนะครับก็หลายๆท่านพี่น้องสิกรหลายท่านนะครับก็เคยใช้สารตัวนี้โดยเฉพาะในช่วงที่มะพร้าวเนี่ยมันมีการระบาดของแมลงดำน้ำซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ใช้สารตัวนี้เนี่ยนะครับฉีดเข้าต้นมะพร้าวแล้วก็จะมีมาให้ดูว่าตอนฉีดเข้าต้นมะพร้าวเนี่ยมันมีสารตกค้างในเนื้อและน้ำมันหรือเปล่าเรามาดูข้อมูลของสารอิตาเมกตินเบนโซเอตกันนะครับว่าสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารกลุ่มไหนพ่นไปแล้วมันมีปฏิกิริยากับแมลงศัตรูพืชเรายังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลโดยส่วนใหญ่นะครับประมาณ 80% จากกรมวิชาการเกษตรพี่น้องสิกรทราบไหมครับว่าสารที่มีชื่อสามัญว่าอิมาเมกตินเบนโซเอตนั้นเป็นสารกลุ่มไหนสารอิมาเมกตินเบนโซเอตเนี่ยเป็นสารกลุ่มที่6ของสารกำจัดแมลงศัตรูพืชแล้วสารกลุ่มที่6เนี่ยทำอะไรบ้างสารกลุ่มที่6เนี่ยเวลาเราพ่นไปเนี่ยสารกลุ่มที่6หมายถึงว่าอิมาเมกตินเบนโซเอตเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่6แต่กลุ่มที่6เนี่ยมันก็มีสารหลายตัวอยู่ในนั้นนะครับสมมุติว่ากลุ่มที่6เนี่ยนะครับพอฉีดเข้าไปเนี่ยรวมทั้งตัวอิมาเมกตินเบนโซเอตด้วยนะครับสารกลุ่มนี้เนี่ยจะไปปรับการทำงานของช่องคอไรที่ทำงานโดยพวกกลูตาเมตโดยการจับที่ตำแหน่งแอลโลสเตอริกอันนี้เป็นศัพท์เชิงวิทยาการนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวพวกนี้มันจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปปรับการทำงานของช่องพวกนี้ให้การสื่อประสาทเนี่ยผิดรูปผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมทำให้แมลงเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเรามาดูกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่6กันบ้างนั่นในหัวข้อนี้เนี่ยผมหมายถึงตัวอิมาเมกตินเบนโซเอตนะครับกลไกของที่สองสารกลุ่มที่6เนี่ยสารฆ่าแมลงกลุ่มนี้มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อโดยเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไปยั้งการนำกระแสประสาทของเซลล์ประสาทนะครับและเซลล์กล้ามเนื้อก็คือตัวเซลล์ประสาทกล้ามเนื้อที่มันเชื่อมต่อกันนะครับโดยสารกลุ่มอะโวเมกตินเนี่ยจะไปกระตุ้นการทำงานของพวกกลูตาเมตนะครับบริเวณปลายเซลล์ประสาทซึ่งมันเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้ออยู่เป็นปกติแล้วทำให้ตัวการแลกเปลี่ยนคอไรออนเนี่ยไหลมากผ่านช่องในคอไรเข้าไปในมากเซลล์ประสาทจึงเกิดเขาเรียกว่าอะไรมันจึงเกิดการยับยั้งกระแสประสาทขึ้นเรียกว่าเกิดไฮเปอร์โพลาไรเซชันขึ้นนะครับไฮเปอร์เพราะมันมากเกินไปทำให้กล้ามเนื้อแมลงเนี่ยมันเป็นอัมพาตและก็ตายในที่สุดก็สรุปกลไกพวกนี้นะครับมีผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อของแมลงนะครับการส่งกระแสประสาทช่องคอไรออนเนี่ยถ้ามันโดนสารพวกนี้เข้าไปนะครับคอไรออนมันจะมีการไหลเข้าไปมากเกินไปทำให้เกิดการยับยั้งเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวการส่งกระแสประสาทตัวนี้ผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อของแมลงเนี่ยเป็นอัมพาตและก็ตายลงในที่สุดนั่นเองนะครับและพี่น้องสิกรทราบไหมครับว่าสารอิมาเมกตินเบนโซเอตแท้จริงแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างสารอิมาเมกตินเบนโซเอตนี้เป็นชื่อสามัญของสารนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเขียนว่าตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงลูกศรผมชี้เนี่ยนะครับชื่อสามัญอิมาเมกตินเบนโซเอตอิมาเมกตินเบนโซเอตเป็นชื่อสามัญแต่อยู่ในกลุ่มสารเคมีพวกอะเวอร์เมกตินกลุ่มที่6นะครับอะโวเมกตินเนี่ยไม่ได้มีเอ็มเอ็กซ์เอ็มซีเอ็ดตัวอย่างของกลุ่มอะโวเมกตินเนี่ยก็คืออะไรครับอะบาเมกตินนั่นเองที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะครับอิมาเมกตินเบนโซเอตเนี่ยเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอะโวเมกตินเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทอะไรครับประเภทดูดซึมซิมเมติกเพสติไซด์นะครับพวกนี้ออกฤทธิ์แบบไหนครับกินตายถูกตัวตายที่ว่าดูดซึมเนี่ยมันสามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วนะครับพอแมลงไปกินเนี่ยมันก็ตายแล้วออกฤทธิ์ทันทีหลังจากการพ่นลงบนพืชคือมันจะไม่รอให้อะไรแบบถูกแสงแดดแล้วเสื่อมฤทธิ์พ่นแล้วมันจะซึมได้ง่ายทันทีกว่าสารตัวอื่นนะครับพอแมลงไปกินเนี่ยหรือว่าถูกตัวแมลงเนี่ยนะครับมันจะไปทำลายระบบประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อของแมลงตามที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับทำให้แมลงเนี่ยหยุดกินพืชในทันทีนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ในการป้องกันจัดนอนเพี้ยไฟนอนเจาะสมองไฟอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมีงานวิจัยตัวหนึ่งให้ดูนะครับว่าอะมาเมกตินเบนโซเอตเนี่ยมันตกค้างในพืชหรือไม่ถ้าตกค้างนานเท่าไหร่นะครับข้อมูลนี้เนี่ยผมนำมาจากของกรมวิชาการเกษตรนะครับตัวนี้จากงานวิจัยพี่น้องสกอร์เคยเห็นไหมครับตัวนี้เป็นโครงสร้างของสารอิมาเมกตินเบนโซเอตอันนี้เป็นของฝรั่งนะครับ Structure Formula of Imamectin Benzoate มันก็จะประกอบด้วยออกซิเจนไฮโดรเจนนะครับไนโตรเจนพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นสารเคมีโครงสร้างไซเมตของตัวอิมาเมกตินเบนโซเอต
และพี่น้องสกอร์ทราบไหมครับอิหม่ามมักดินมูซะเอดเนี่ยเขาใช้ป้องกันอะไรได้บ้างศาลอิหม่ามมักดินมูซะเอดเนี่ยใช้ป้องกันกำจัดอะไรได้บ้างนะครับคำตอบก็มีป้องกันกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยหนอนโดยเฉพาะนะครับหนอนที่มีการดื้อยานะครับพวกเพลี้ยก็เช่นเพลี้ยจันทร์ฝ้ายเพลี้ยไฟอันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะเจ้าของดื้อยาเพลี้ยไฟนะครับถ้าเป็นหนอนก็พวกหนอนจอดสมอฝ้ายหนอนจอดสมอพันมะเขือหนอนกระทู้และก็หนอนชนิดอื่นนะครับมันก็ได้หลายตัวอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะนั้นแต่ก่อนนี่เขาใช้อะไรนะครับใช้อาบามิกตินพอมันดื้อยาเช่นพวกเพลี้ยไฟเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นก่อนพอกลับมาใช้เขาก็มาใช้ยากลุ่มที่6เนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นอิหม่ามมักดินมูซะเอดหลังๆมาก็จะเริ่มใช้นะครับแต่พี่น้องสักก่อนอย่าลืมนะครับการใช้ยาเนี่ยอย่าใช้กลุ่มเดียวกันในการสลับให้ไปสลับใช้กลุ่มอื่นพอใช้กลุ่มอื่นแล้ว 2-3 ครั้งค่อยมาใช้กลุ่มนี้แล้วสลับตัวยาในกลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวจะทําเรื่องการสลับกลุ่มยาให้ดูว่าเขาสลับยังไงกันบ้างนะครับทีนี้ขอนํางานวิจัยมาเล่าสู่พี่น้องสักก่อนฟังนะครับตัวนี้เป็นของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางเกษตรนะครับมีผู้วิจัยอยู่ 3-4 ท่านก็คือคุณวาเลนไทน์เจษกุลวิชิตาควรหัดนะครับวีระสิงห์แสงสุวรรณชนิตาทองแสงปิยศักดิ์อัคบุตรนะครับขอขอบคุณนักวิจัยทั้ง4-5ท่านนี้ด้วยนะครับในหัวข้อวิจัยก็คือวิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของอิมามิกตินมูซะเอดที่ผมเล่าในวันนี้นะครับเขาทดสอบในฝักชีฝรั่งเพื่อให้ทราบว่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลตัวนี้กันผมขออนุญาตรู้รัฐต่อนะครับที่เขาทดลองเนี่ยใครอยากรู้ก็มีงานวิจัยดูเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมีอยู่นะครับตัวนี้หัวข้อตามที่ผมพูดมาเลยจากการดำเนินทดลองเนี่ยทดลองเรื่องสารพิษตกค้างเนี่ยในผักชีฝรั่งเนี่ยนะครับตามที่แดงๆที่ผมขีดไว้เนี่ยนะครับเมื่อนำปริมาณสารพิษตกค้างของแต่ละวันเนี่ยที่พิจารณานะครับมาเทียบกับค่า MRL นะครับของพวกสหภาพยุโรปประเทศญี่ปุ่นที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงนะครับคือให้มันตกค้างประมาณเท่านี้อะไรพวกนี้นะครับของญี่ปุ่นกับสภาพยุโรปเนี่ยกับแปลงทดลองพบว่าระยะเกี่ยว1วันปริมาณสารพิษตกค้างอิหม่ามมักดินมูซะเอดในผักชีฝรั่ง3แปลงนะครับมีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งปริมาณนี้น้อยกว่าค่า MRL ทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็การศึกษาความคงตัวของสารพิษตกค้างตัวนี้สำคัญนะครับอิหม่ามมักดินมูซะเอดในผักชีฝรั่งนะครับอันนี้ขอย้ำในผักชีฝรั่งพืชอื่นก็จะมีอาจจะมีความคล้ายกันแต่นี้เขาทดลองในผักชีฝรั่งพบว่านะครับอันนี้น่าสนนะมีความคงตัวนานถึง360วันเกือบปีหนึ่งเลยทีเดียวภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิลบ20บวกลบ5องศานะครับก็คือไม่เกิน25องศาแล้วก็บวกลบไม่เกินประมาณสัก15องศา20บวกลบ5ประมาณนั้นนะครับโดยมันไม่เกิดการสลายตัวของสารพิษตกค้างตัวนี้นะครับจะถามว่าจริงๆลบอุณหภูมิ20องศาเนี่ยแถวบ้านเรามันจะมีหรือเปล่าเนี่ยห้องเย็นเนี่ยมันลบถึง20หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นแถวขั้วโลกเหนือมันอาจจะใช่เนาะแต่ถ้าอยู่ในโซนที่ห้องเย็นลบ20องศาเนี่ยถ้ามันสั่งสมในพืชอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะคงตัวเกือบปีเลยทีเดียวเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าในที่ฉีดอิหม่ามมักดินมูซะเอดแล้วในพืชเนี่ยมันยังตกค้างเนี่ยถ้าอยู่ในห้องเย็นบวกลบ20องศาบวกลบ5องศาเนี่ยแน่นอนนะมันมีอยู่ในพืชในผักชีฝรั่งถ้าแน่นอนอย่างอื่นก็น่าจะมีความใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เรื่องสารพิษตกค้างจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแต่อิหม่ามมักดินมูซะเอดนะครับสารตัวอื่นมันก็ตกค้างนะครับเพราะนั้นการฉีดพ่นแล้วก็การเป็นระยะห่างก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากถามว่าตกค้างแล้วมันเป็นอะไรกับคนนะครับคือคนปลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ทานหรอกนะครับแต่ปัญหาคือคนกินเนี่ยทุกวันนี้เป็นโรคมะเร็งเพราะสารเคมีนี่เยอะแยะมากมายทีเดียวเพราะนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยเราควรใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้เป็นงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนะครับของกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันศัตรูพืชอันนี้ผมนำมาจากเฟซบุ๊กของกรมวิชาการเกษตรตัวนี้นะครับถ้าพี่น้องสักก่อนท่านใดจะดูเนี่ยสามารถไปเข้าเฟซบุ๊กงานกลุ่มวิจัยสารป้องกันศัตรูพืชนะครับอันนี้เขาเขียนไว้น่าสนนะครับการเจาะสารเคมีเข้าต้นมะพร้าวช่วงนั้นน่ะมีพวกด้วงดำแมลงดำหนามมะพร้าวนะครับด้วงแรดมะพร้าวด้วงงวงมะพร้าวแมลงดำหนามเนี่ยก็จะกินบนยอดใช่ไหมฮะด้วงงวงมะพร้าวก็กินตรงไหนล่ะนะครับกินเขาเรียกว่าเวลาใบมะ
มันเจาะเลยเจาะเข้าลำต้นมะพร้าวด้วงงวงนะครับถ้าเป็นด้วงแรกก็กินใบมะพร้าวที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับถ้าภาษาโบราณอีสานเขาบอกว่าตอนกลางคืนหมอผีจะปล่อยควายธนูมากินให้มันเป็นสามเหลี่ยมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเขาเจาะลำต้นเนี่ยเขาจะนำอิมามิกตินมาเสพประมาณ1.92% EC ในความเข้มข้นเนี่ยโดยไม่ต้องผสมน้ําฉีดเข้าไปนำต้นมะพร้าวอัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ําต่อต้นนะครับเพียวๆเลยนะครับตัวนี้โดยใช้สว่านเจาะรูเอียง45องศา2รูให้ตรงกันข้ามและต่างระดับกันเล็กน้อยประมาณรูเนี่ยลึกประมาณสัก10เซนติเมตรนะครับในตำแหน่งรูเนี่ยสูงจากพื้นประมาณสัก1เมตรแล้วฉีดสารฆ่าแมลงไปรูละ15มิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็ดูดมา30 2รูแบ่งคนละครึ่งคนละ15มิลลิลิตรแล้วก็ปิดรูด้วยน้ํามันป้องกันกําจัดพวกหนอนหัวดํามะพร้าวซึ่งหนอนหัวดํามะพร้าวมันก็กินใต้ใบมันจะเป็นขุยเป็นท่ออยู่ใต้ใบมะพร้าวใบล่างใบแก่ของมันนะครับซึ่งป้องกันได้นานกว่า3เดือนวิธีนี้สามารถป้องกันพวกด้วงแรดด้วงงวงแมลงดําหนามมะพร้าวหนอนหัวดํามะพร้าวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากงานวิจัยเมื่อกี้เนี่ยฉีดสารเข้าต้นมะพร้าวเนี่ยมันจะไม่ตกค้างในน้ํามะพร้าวในเนื้อมะพร้าวหรือเปล่านะครับอันนี้งานวิจัยเขาก็ตอบมานะครับอันนี้ของกรมวิชาการเขาตอบว่าทางกรมวิชาการแนะนําผลิตทั้งน้ําและเนื้อไปตรวจหาสารฆ่าแมลงนะครับที่เวลานะครับ3วัน7วัน15วัน30วัน60วัน90วัน120วันเนี่ยพบว่าไม่พบสารฆ่าแมลงนะครับแต่ในส่วนของใบเนี่ยพบสารและทําให้นอนตายตั้งแต่ประมาณ3วันของการเก็บใบมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงหนอนนานกว่าวันสัก6เดือนทําให้หนอนตายแต่ก็น้อยลงตามเวลาก็คือสารโดยทั่วไปมันก็จะสูญสลายออกจากพืชโดยปกติของมันอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญก็คือในเนื้อกับน้ํามะพร้าวเนี่ย3วัน7วัน5วัน15วัน30วัน60 90 120วันเนี่ยไม่พบนะครับไม่พบทั้งเนื้อและน้ําแล้วก็สําหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเรื่องสารตกค้างในเนื้อและน้ําเนี่ยหรือไม่นั้นเนี่ยทางกรมวิชาการมีงานวิจัยได้นําเนื้อมะพร้าวเนี่ยจากต้นที่ฉีดเข้าไปเสียฉีดอิวามิกตินเบนโซเอต 1.92 EC เข้าไปเนี่ยผ่านกระบวนการตรวจสอบทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วว่าไม่มีสารพิษตกค้างในเนื้อและน้ำมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นลิงก์นะครับสําหรับผลการทดสอบเนี่ยเป็น Google ไดร์ฟถ้าใครสนใจก็ไปอ่านงานวิจัยการใช้อุปกรณ์สัมผัสพืชนะครับ Facebook ตัวนี้เนาะไปโหลดในลิงก์นี้ได้เลยของ Google ไดร์ฟนะครับอันนี้เป็นงานที่เอามาให้ดูว่าอินมาร์กตินเซเอตเนี่ยเขาใช้ฉีดเข้าต้นก็ได้ในการป้องกันพวกแมลงดำน้ำมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยนะครับหนอนหัวดำนะครับไอเจาะลำต้นมะพงมะพร้าวเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่มีสารตกค้างในน้ำและเนื้อนะครับตามงานต้องบอกว่าตามงานวิจัยนะครับตามงานวิจัยที่กรมวิชาการเขาแนบไว้มาดูตัวอย่างนะครับอิมามิกตินเซเอตในตลาดเนี่ยเขาขายกันยังไงราคาเพียงหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยขนาดประมาณ1ลิตรนะครับอิมามิกตินเบนโซเอตสูตรเย็นนะครับใช้ป้องกันจัดแมลงหนอนศัตรูพืชตัวนี้ก็ราคา255บาทส่วนตัวนี้เป็นผงนะครับตัวนี้เป็นผง1กิโลกรัมอันนี้300บาทนะครับตัวนี้เป็นน้ำนะครับเป็นขวดเป็นน้ำ459บาทของอะไรบริษัทไหนแพงกว่าเพื่อนเลยบริษัทโซตัสอ๋อโซตัสปกติแพงกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มีอยู่หลายยี่ห้อเนาะแต่ที่สําคัญคือ1อันที่สามัญ2ดูเปอร์เซ็นต์สารสามัญอยู่ในรูปไหนรูปน้ํารูปผงอะไรแล้วแต่จะซื้อนะครับมีอันไหนก็ใกล้ๆเมืองก็ซื้อได้แต่ดูเปอร์เซ็นต์สารดูอะไรให้ดีด้วยนะครับคำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารอิมามิกตินเบนโซเอตที่นํามาฝากพี่น้องเสียก่อนวันนี้นะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มอเวอร์เมกตินนะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นสารอยู่ในกลุ่มที่6พอพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําให้ระบบประสาทของแมลงเนี่ยมีปัญหาแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอัมพาตแล้วก็แมลงก็ตายในที่สุดยาตัวนี้เนี่ยเป็นประเภทดูดซึมคือพอฉีดเข้าไปต้นแล้วเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าสู่ต้นเวลาถูกตัวแมลงและแมลงมากินเนี่ยเป็นประเภทถูกตัวตายและกินตายนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของอิมามิกตินเบนโซเอตแต่ทั้งนี้ท่านต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสารเคมีตัวนั้นก็ตามมันตกค้างในพืชทุกชนิดเว้นแต่ว่าเวลาท่านเก็บเนี่ยมันหมดไปแล้วหรือยังอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งงานทดสอบที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คือในผักชีเนี่ย
ถ้าบวกลบ25 องศาในผักชีฝรั่งนะอยู่ได้เป็นปีอ่ะ360 วันน่ะซึ่งนานพอสมควรนะครับถามว่าเอาทำมันอยู่นานก็สารมันไม่สลายตัวในภาวะอุณหภูมิแบบนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็คืออิมามิกตินเมโซเอทเนี่ยเป็นสารกลุ่ม6อยู่ในกลุ่มเดียวกันของอะมาเมกตินเพราะฉะนั้นอย่าสลับสาร2 ตัวนี้นะครับเช่นใช้อะมาเมกติน3 วัน3 ไอ 3 ครั้งแล้วใช้อิมามิกตินเมโซเอทอันนี้มันยาในกลุ่มเดียวกันถ้าฉีดแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อเหมือนกันเวลาใช้ต้องสลับกลุ่มยาอย่าสลับยาในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเรื่องการสลับยาให้ดูนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านสกอร์ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลอัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ